นี้เนี่ยนะคะนักศคึก่ะษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายเขาก็รวมตัวกันเดินเท้าจากที่อุเทรนถวายจะไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะไปยื่นเรื่องที่เป็นคดีค้างเก่าที่เกี่ยวข้องกันกับเด็กอุเทรนนะคะที่ทั้งหมด8คดีนะคะทั้งหมด8คดีเดี๋ยวเราไปติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดกันเนี่ยนะคะว่าณตอนนี้เนี่ยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะไปกันที่ตัวแทนนักศึกษากันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้นักศึกษาของทางอุเทรนถวายเนี่ยนะคะจะเดินทางไปยื่นเรื่องคดีต่างๆเนี่ยมันมีคดีอะไรบ้างที่บอกมาว่าจะไปตามเรื่องคดีที่มันไม่มีความคืบหน้าเกิดขึ้นนะคะมันก็มีอยู่หลายคดีครับคือส่วนใหญ่เป็นคดีแบบทำร้ายร่างกายแล้วก็คดีฆ่าอะไรเงี้ยครับค่ะหนึ่งในนั้นคือกรณีของน้องที่ถูกทำร้ายเสียชีวิตแล้วก็คุณพ่อพอหลังจากฟังคำพิพากษาแล้วก็กระโดดตึกของศาลอาญาตกลงมาเสียชีวิตด้วยเช่นเดียวกันถูกไหมคะใช่ครับผมค่ะค่ะเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคือหมายถึงว่าพอหลังจากเกิดเหตุเกิดคดีแล้วมันมีเรื่องอื่นๆตามมาอีกยังไงบ้างคะก็หลังจากคดีนั้นมันก็มีคดีต่อเนื่องครับก็คือหลังจากช่วงที่สวดศพ2 วันนะครับค่ะก็คือมีเด็กของอุเทรนถวายครับที่ไปร่วมงานถูกยิงหน้าวัดอีกศพนึงซึ่งคดีก็เงียบเหมือนกันครับแล้วทางผู้ปกครองก็เป็นคล้ายๆกับผู้ปกครองของคณิตคนแรกครับก็คือตามเรื่องตามกล้องตามอะไรเองครับแต่ว่าก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยครับเห็นบอกว่าทั้งหมดเนี่ย8คดีใช่ไหมคะครับประมาณ8อาจจะเกินกว่านั้นด้วยมั้งครับแต่หลักๆที่ยื่นไปเป็น8คดีครับที่เกิดบริเวณใจกลางเมืองอะไรเงี้ยครับเราเห็นบอกว่านอกเหนือจากเรื่องของคดีความเนี่ยน้องๆเนี่ยใกล้จะเปิดเทอมแล้วด้วยใช่ไหมคะแล้วก็กลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้อีกก็เลยอยากจะไปเข้าหารือกับผู้หลักผู้ใหญ่ว่าอย่างนั้นก็ไม่เชิงหารือครับแต่ว่าเป็นการขอความช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชาครับให้สั่งการในการแบบกำชับคดีของแต่ละคดีครับที่มันเกิดตรงใจกลางเมืองอะครับมันไม่น่าจะเกิดเนี่ยครับคือผมคิดว่ามันอุกชะกันเกินไปอะครับค่ะคือว่าง่ายๆเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยนะคะกรณีของอุเทรนถวายแล้วก็อาจจะมีสถาบันอื่นที่อาจจะมีความขัดแย้งกันเนี่ยนะคะมันเกิดเหตุบ่อยครั้งมากน้อยแค่ไหนคะมันก็เกิดเหตุไม่บ่อยหรอกครับแต่ว่าเพียงแค่ไอ้คดีที่พวกผมจะไปกันเนี่ยคือมันมีระยะเวลาที่ส่วนใหญ่จะข้ามปีกันหมดแล้วครับเป็นปี2 ปี 3 ปีที่มันไม่มีความคืบหน้าเลยครับเพราะผมคิดว่าถ้าตำรวจสามารถคลี่คลายคดีให้พวกผมได้เนี่ยครับมันน่าจะเป็นผลดีต่อทั้งสองฝ่ายครับก็คือเราจะได้เห็นคนผิดที่แท้จริงแล้วเราก็จะได้เหมือนกับเป็นการช่วยปกครองของทางผู้เสียชีวิตและผู้เสียหายไปด้วยครับค่ะและเห็นบอกว่าจะมีการส่งตัวแทนไป100 คนเนี่ยแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่มีการต่อรองว่าขอสัก30 คนเพราะว่ากลัวเดี๋ยวคนอาจจะแตกตื่นว่ามันมีเหตุอะไรหรือเปล่าล่าสุดข้อสรุปเป็นยังไงคะก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ครับพอดีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาขอให้ลดจำนวนลงมาครับว่าเขาก็เลยขีดเส้นให้ที่30 คนนะครับวันนี้พวกผมก็พยายามบีบกันให้ได้เท่านี้นะครับแต่ว่าบางคนเขามาแล้วก็อาจจะให้ร่วมๆไปด้วยครับแล้วตอนแรกเมื่อวานเราก็พยายามแจ้งทุกคนแล้วครับว่าไม่ต้องมาเยอะเอาแค่แบบว่าที่คนอยากไปอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะเราทำหนังสือถึงใครผบ.ตร.เลยใช่ไหมคะใช่ครับทำถึงพลเอกจักรทิพย์ชัยจินดาเลยครับค่ะค่ะทางพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะวันนี้ติดภารกิจอะไรไหมหรือส่งตัวแทนอะไรยังไงคะที่เราประสานกันไว้นะคะเรื่องนี้ผมก็ยังไม่ทราบนะครับแต่ว่าพวกผมก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องนั้นนะครับคือผมแค่ต้องการให้หนังสือเล่มนี้ไปถึงที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วเพราะว่าในหนังสือเนี่ยมันจ่าหน้าซองถึงคนตำรวจเอกจักรทิพย์อยู่แล้วครับคือเราไปยื่นหนังสือแล้วเราจะมีกิจกรรมอะไรหรือจะทำอะไรไหมคะหรือว่ายื่นเสร็จแล้วก็เดินทางกลับกันแล้วจะไปตามต่ออีกเมื่อไหร่ยังไงยื่นเสร็จแล้วก็เดินทางกลับครับค่ะก็ไม่ได้มีการเขาเรียกว่าแสดงจุดยืนอะไรตรงไหนเพิ่มเติมใช่ไหมคะไม่ครับก็แค่เรียกร้องความยุติธรรมครับไม่ได้แสดงจุดยืนหรือว่าก่อกวนอะไรอย่างเงี้ยครับกำหนดเวลาไหมคะว่าขอความชัดเจนในแต่ละคดีภายในเมื่อไหร่ยังไงก็ผมคงไม่กำหนดครับเพราะว่าอาจจะเป็นวิธีการทำงานของตำรวจครับแต่เพียงแค่ว่าตอนพวกผมก็ปล่อยมานานแล้วนะครับเพราะว่ากับคำว่ามันเป็นกระบวนการของตำรวจเนี่ยครับแต่ว่าอันนี้มันผ่านมาบางคดีนี่มีถึง3 ปีอย่างเงี้ยครับยังไม่มีความคืบหน้าเลยครับคือแล้วมาเกิดเหตุ
ผู้ปกครองกระโดดตึกอีกผมก็เลยคิดว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยซ้ำอีกครับ78คดี78คดีขออภัยค่ะ78คดีนี่คือหมายถึงว่ามีผู้เสียชีวิตในทุกคดีหรือยังไงคะเป็นนักศึกษาที่เสียชีวิตอย่างนั้นหรอส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่เสียชีวิตส่วนใหญ่ที่ไม่เสียชีวิตก็คือรอดจากการโดนยิงอะไรประมาณนี้ครับคราวนี้พี่ถามหน่อยเพราะว่าช่วงเวลาที่มักจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็มักจะเป็นช่วงเวลาใกล้เปิดเทอมหรือว่าช่วงเวลาเปิดเทอมของน้องๆนั่นแหละคราวนี้เนี่ยมันใกล้เปิดเทอมแล้วพี่ถามนิดนึงว่าในส่วนของมาตรการในการดูแลกันเองก่อนที่บางทีเนี่ยก็ต้องยอมรับนะว่าบางทีเราจะไปพึ่งเจ้าหน้าที่รัฐบางทีเขาอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงนะคะพี่ถามว่ามาตรการในการดูแลแล้วก็ป้องกันการเกิดเหตุในลักษณะแบบนี้เนี่ยในกลุ่มของนักศึกษาเองหรือว่าอาจารย์ในสถาบันเนี่ยมีการวางมาตรการอะไรไว้บ้างไหมคะมียังไงคะก็เราก็มีการป้องกันตัวเองการดูแลกันเองอยู่แล้วครับแต่ว่าบางทีมันก็ต้องมีแบบว่าผิดพลาดบ้างครับก็เลยแบบว่าเกิดเหตุกันขึ้นมาเนี่ยครับมาตรการที่ว่านี่คือยังไงอะคะน้องที่ว่าให้ก็พยายามกำชับพยายามย้ำทุกคนว่าดูแลตัวเองกันดีๆอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวก็วันนั้นวันนี้อะไรครับอย่างล่าสุดว่าวันที่1สิงหาอะไรเงี้ยเราก็กำชับกันสุดท้ายมันก็มีเหตุขึ้นมาแต่เราก็ไม่ได้โทษทางฝั่งนั้นนะครับแต่ว่าเราแค่อยากให้จับตัวคนร้ายได้ครับคดีที่ล่าสุดที่ไปยิงประมาณวันที่30หรือวันที่31เนี่ยแหละครับที่ก่อนวันที่1อ่ะครับค่ะอย่างเรื่องมาตรการดูแลตัวเองที่พี่กำลังหมายถึงเนี่ยค่ะอย่างเรื่องของเครื่องแบบหรืออะไรที่เป็นสัญลักษณ์ของสถาบันอย่างเช่นหัวเข็มขัดหรืออะไรอย่างเงี้ยพวกผมไม่ได้ใส่กันมาหลายปีแล้วครับจริงๆก็คือแต่งชุดนอกปกติอยู่แล้วครับค่ะค่ะเรายังคือหมายถึงว่าเรายังมีแนวทางไหมคะที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์ได้มีการพูดคุยกันระหว่างสถาบันเลยไหมหรือว่าก่อนหน้านี้ภาครัฐก็เคยลงมาเพื่อที่จะพยายามแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆเหล่านี้หรือมันก็ยังแก้ไม่ได้อยู่ดีคะมันก็ยังแก้ไม่ได้ครับก็เนี่ยครับคือแนวทางของผมครับก็คือการที่ให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจลงมาช่วยขี้คายคดีครับเนี่ยครับมันจะเป็นทางออกที่ดีมากเลยครับเพราะถ้าเราสามารถจับตัวคนผิดได้ในทุกๆคดีใช่ไหมครับคราวนี้มันก็จะไม่มีใครกล้าทำความผิดแล้วไงครับคราวนี้พี่ถามย้อนไปนิดนึงที่เราบอกว่ามันแก้ไม่ได้เนี่ยแน่นอนว่ามันต้องมีสาเหตุหรือว่าต้นเหตุที่ทำให้มันเกิดเรื่องวิวาทเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะเกิดความเข้าใจผิดอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะคะคราวนี้ถามว่าเราเองเนี่ยมีวิธีการในการที่จะป้องกันไหมอ่ะคือมันก็ต้องมีการพูดคุยกันนะเนาะครับค่ะมีวิธีการป้องกันกันเองไหมก็ไม่เคยมีใครมาเสนอให้แบบมีการเปิดพูดคุยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อก็คือครับสาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยน้องคะคือมันเกิดจากอะไรเอ่ยเรื่องของการทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ซึ่งนำมาถึงการเสียชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วเกิดขึ้นเพราะอะไรคะอันนี้ผมก็ไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงนะครับผมก็เลยอยากให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับจริงต้องมีการจับตัวคนร้ายแล้วก็ถามเขาว่ามันมาจากสาเหตุอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะค่ะค่ะแต่ว่าในเบื้องต้นตอนนี้ที่เราออกมาเคลื่อนไหวกันนั่นก็คือว่าต้องการให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยลงมาติดตามคดีให้มันมีความชัดเจนค่ะในด้านของกระบวนการยุติธรรมว่าทำไมหลายต่อหลายคดีบางคดี3ปีผ่านไปก็ยังเงียบอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็ เราออกมาเคลื่อนไหวกันเนี่ยมีเฉพาะแค่นักศึกษาไหมหรือว่ามีผู้ปกครองที่เขาได้รับผลกระทบมีครับมีผู้ปกครองของคนที่เสียชีวิตแล้วก็คนที่บาดเจ็บครับก็ใครบางผู้ปกครองบางคนก็สละเวลามาวันนี้เหมือนกันครับค่ะค่ะค่ะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามาครบทุกคดีหรือเปล่านะครับแล้วก็ส่วนคดีไหนที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บก็จะเอาตัวของผู้ที่ถูกกระทำครับมาเองครับค่ะแต่ว่าอีกแนวทางนึงที่น้องบอกเมื่อสักครู่เนี่ยคือถ้าเป็นไปได้มีการเปิดโต๊ะพูดคุยกันระหว่างสถาบันเนี่ยก็เป็นอีกแนวทางนึงที่เราก็รู้สึกว่าอยากให้เกิดขึ้นถูกไหมคะมันก็เป็นถ้าถามมันก็ไม่ 100% นะครับเพราะว่าการเปิดโต๊ะพูดคุยเนี่ยมันก็ไม่มีทางที่จะพูดคุยได้ทางโรงเรียนใช่มั้ยครับต่างคนก็ต่างความคิดกันคนที่มาพูดอาจจะมีแค่ฝั่งละ10คนแล้วที่เหลืออีกในโรงเรียนอย่างเงี้ยครับคือถ้าอยากจะพูดคุยจริงๆมันต้องได้พูดคุยทั้งโรงเรียนไงครับค่ะค่ะค่ะย้ายไปคนละที่คนละทางเลยได้ไหมถ้าอย่างนั้นนะที่เคยเหมือนไม่มีใครยอมเหมือนกันนะครับค่ะต่างคนต่างก็ไม่ยอมเนาะถ้าเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะไม่มีจุดที่อาจไม่มีจุดที่จะได้พบกันแต่เอาละเอาเป็นว่าณตอนนี้7กี่คดีนะคะ8คดีใช่ไหมคะ
ส่วนใหญ่เหตุที่เกิดมันก็ไม่เกี่ยวกับที่ตั้งของโรงเรียนไงครับคือมันส่วนใหญ่จะไปมีกันแบบเหตุกันแบบแถวบ้านแถวที่อยู่อาศัยอะไรกันอย่างเงี้ยครับในส่วนของนักศึกษาเองเนี่ยเคยคุยกันไหมเวลาที่เกิดเหตุอะไรเกิดขึ้นมาคนอื่นเนี่ยคนที่อยู่ในวงนอกเนี่ยเขามองเรามาว่าอ้าวตีกันอีกแล้วทะเลาะกันอีกแล้วยิงกันอีกแล้วฆ่ากันอีกแล้วเนี่ยเรารู้สึกต่อมุมมองของคนภายนอกยังไงเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็ผมก็รู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมครับมันอาจจะไม่ดีไม่ควรอะไรครับแต่ว่ามันเป็นมุมของคนที่คิดอีกอย่างนึงครับคือแบบมันก็เหมือนในโรงเรียนครับมันก็มีเด็กเป็นหลายร้อยคนเนี่ยครับแต่ว่าจะให้ทุกคนคิดเหมือนกันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับบางคนเราไม่สามารถไปบังคับใครได้ครับค่ะค่ะเอาละค่ะแล้วก็ต้องดูนะคะว่าหลังจากวันนี้ที่น้องได้เข้าพบทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วเนี่ยท่านก็จะมีแนวทางในการช่วยเหลือหรือว่าดำเนินการอย่างไรนะคะค่ะก็หวังว่าจะมีความคืบหน้าในแต่ละคดีนะคะที่ได้เดินทางไปร้องเรียนกันนะคะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะตัวแทนของนักศึกษานะคะปัญหาที่ฝังรากลึกจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคงต้องมันเขาเรียกว่ามันกลายเป็นวัฒนธรรมผิดๆจากรุ่นสู่รุ่นนะคะก่อนหน้านี้ก็คือมีจับมือการมอบดอกไม้ให้กันเขาเคยมีนะปทุมวันกับอุเทนถวายเนี่ยเคยเอาผู้บริหารของทั้งสองโรงเรียนแล้วก็ตัวแทนนักศึกษาที่เป็นบรรดาเรียกว่าหัวโจกอ่ะมาเปิดโต๊ะคุยกันด้วยซ้ำจำได้ว่าเมื่อสักประมาณ 5-6 ปีที่แล้วแต่ว่าก็ยังไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาได้นะคะแต่คราวนี้เนี่ยหลายๆครั้งเวลาที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมักจะไม่ใช่คนที่ก่อเหตุมักจะกลายไปเป็นเหยื่อหรือว่าเป็นเด็กที่เขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกันกับใครแล้วก็มักจะถูกทำร้ายร่างกายหรือไม่ก็ถึงขั้นเสียชีวิตด้วยเหมือนกัน